วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดปทส.ตรวจสอบพื้นที่ลุงพลลุกป่าสงวนสร้างพญานาคจากกรณีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบก.ปทส.ให้ดำเนินคดีอาญากับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลกับพวกเนื่องจากเข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนด้วยการก่อสร้างเป็นวังพญานาคตามพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507มาตรา14ก่อสร้างหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติทำให้ป่าเสื่อมสภาพหรือไม่นั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่7มีนาคม2564พลตำรวจตรีพิทักษ์อุทัยธรรมผู้บังคับการกองปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผบก.ปทส.ลงพื้นที่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารพร้อมเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบด้วยโดยพลตำรวจตรีพิทักษ์กล่าวว่าหลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้โอนสำนวนคดีที่นายชัยพลวิภาหรือลุงพลและพรรคพวกกระทำผิดเกี่ยวกับการตัดไม้บุกรุกป่าสงวนและก่อสร้างวังพญานาคจากสถานีตำรวจภูธรกกตูมจังหวัดมุกดาหารมาให้บก.ปทส.ดำเนินการหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบว่ามีความครบถ้วนหรือไม่พร้อมกับเรียกสอบพยานพร้อมทั้งคนที่ร่วมกระทำความผิดซึ่งคดีนี้จะเป็นการบุกรุกกี่คนนั้นยังไม่อาจยืนยันได้จำนวนที่แน่นอนต้องตรวจสอบอีกครั้งพลตำรวจตีพิทักษ์กล่าวว่าจากการลงพื้นที่วันนี้เบื้องต้นน่าจะอยู่ในเขตป่าสงวนและต่อจากนี้ไปจะสอบถามเจตนาผู้กระทำผิดว่าเป็นอย่างไรและก่อนหน้านี้ได้สั่งการให้กก.3บก.ปทส.สืบสวนรวบรวมข้อมูลไว้ก่อนแล้วคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานและคดีไม่สลับซับซ้อนมากอีกทั้งรู้ตัวละครในคดีตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้นส่วนในกรณีที่มีคำถามว่าจะมีการทุบพญานาคหรือไม่นั้นจะต้องหารือร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นอีกครั้งว่าจะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะได้หรือไม่ซึ่งอย่างไรก็แล้วแต่ต้องไม่เป็นของเอกชนต้องเป็นของที่สาธารณะเท่านั้นในส่วนของปทส.เองไม่มีหน้าที่ในส่วนนี้ว่าจะสั่งทุบหรือเอาไว้สำหรับการสำรวจขนาดพื้นที่จุดก่อสร้างพญานาคนั้นตอนนี้ทางป่าไม้จะได้มีการวัดเนื้อที่อีกรอบว่าสรุปแล้วมีเนื้อที่มีเท่าไหร่เพราะจะเป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณเรียกร้องค่าเสียหายกับผู้บุกรุกและทำร้ายป่าสงวนว่าต้องจ่ายเท่าไหร่พร้อมทั้งคำนวณอายุของต้นไม้ที่ถูกตัดไปเพื่อจะนำมาคิดเป็นเงินที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายเมื่อคดีสิ้นสุดอีกครั้งมาต่อกันที่ทางฝั่งชาวโซเชียลกันนะคะโซเชียลท่านหนึ่งได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีข้อความว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบถ้าผิดก็คือผิดทนก็อย่าเสลอจุกรูจุกรูตร.ปทส.ตรวจสอบพิกัดลานพญานาคอย่างละเอียดอีกครั้งและจุดที่มีการตัดไม้หลังรับโอนสำนวนมาจากสถานีตำรวจภูธรกกตูมหลังจากนั้นจะเชิญไอ้ขาสั้นเข้าชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้น
ภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่ารู้สึกเหมือนหนังใกล้จบอยากตบมือรัวๆเยี่ยมเลยครับรอดูนะจ๊ะหลุดจริงหรือเปล่าต่างยังไม่หมดไอ้เน่มันไม่อยู่ต้อนรับหรือไปอุบลไปหาจอนนี่พญานาคจัดไปจัดใหญ่เลยครับบวกหนึ่งครับป่าสงวนต้องเป็นของคนไทยทุกคนมิใช่ทำเพื่อกิจการของใครหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมิฉะนั้นจะเป็นเยี่ยงอย่างที่บิดเบือนต่อสังคมและผิดกฎหมายให้คนอื่นทำตามหมดงบประมาณมากมายก่ายกองกับคดีนี้เมื่อไหร่จะจัดการเสียทีเงินภาษีพวกเราทั้งนั้นถ้าลงมาตรวจแล้วบอกว่าสร้างต่อได้อย่ามาตรวจดีกว่าค่ะเปลืองภาษีใช่ค่ะเจ้าหน้าที่เครื่องบินเงินภาษีทั้งนั้นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวแต่ไม่ควรพูดออกสื่อโซเชียลอีกท่านหนึ่งก็ได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กเช่นกันโดยมีข้อความว่าพฤติกรรมหนีตลอดเมื่อมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แบบนี้เมื่อมีการจับกุมสมควรงดให้ประกันตัวเด็ดขาดว่าไหมภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าอ้าวคดีอื่นๆตามมาเร็วๆจริงจ้าเห็นด้วยจ้าคนเลวเนาะผัวเมียคู่นี้ส่วน FC ควายก็อวยกันเข้าไปควายทั้งนายทั้งบ่าว FC เผินว่าบ่แจ้งล่วงหน้าจ้ารอวันที่มันนอนเอาตีนไก่หน้าผากครับเมื่อกี้มันบอกได้เหว่าพญานาคได้สร้างต่อใครอนุญาตมันเหรอครับพวก YouTube ข้างไข่บอกแต่หนูเข้าไปแย้งมันแล้วว่าอยู่ที่ดุลพินิจของศาลมันคงเข้าใจกันไปแบบนี้เพราะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานให้สัมภาษณ์แต่ท่านก็บอกว่าความคิดเห็นส่วนตัวกะว่าสวยแต่ก็แล้วแต่ดุลพินิจของศาลแต่คนที่ฟังอยู่นั้นกะถามว่าไม่มีการทุบใช่ไหมท่านก็ยิ้มทำให้พวกมันพากันเฮว่าได้สร้างต่อสุดท้ายศาลจะมีคำสั่งให้ทุบอยู่ดีมันเอาคำพูดหัวหน้าปทส.มาเขาพูดกลางๆว่ามีสองทางแต่ถ้ามันรุกป่าจริงๆยังไงคนทำก็ผิดสิ่งก่อสร้างก็ต้องทุบทิ้งอยู่ดีอยากให้ทุบมากๆเลยครับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าค่ะเจ้าหน้าที่ไม่รู้ไงว่าถ้าจะมาพบท่านพญาเนต้องส่งเอกสารให้ทนายทราบก่อนแล้วทนายก็ต้องมารายงานให้ท่านพญาเนกับเจ้านางเถิกรับทราบเจ้าหน้าที่ทำแบบนี้ถือว่าบกพร่องเดี๋ยวท่านพญาต้องสั่งให้ทนายฟ้องแน่นอนค่ะชอบคอมเมนต์นี้มากค่ะคอยดูข่าวนะคะมันต้องพูดแบบนี้แน่นอนขอบคุณมากครับจากชาวโซเชียล